สื่อเกาหลีรายงานเรื่องสัญญาสี่สาว BLACKPINK เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่จับตาของแฟนๆมาจนถึงตอนนี้สำหรับอนาคตของสี่สาว BLACKPINK ที่ประกอบไปด้วยโรเซ่จีซูเจนนี่และลิซ่าเพราะหลายคนก็ยังรอคำตอบอยู่ว่าสาวๆจะต่อสัญญากับ YG Entertainment หรือจะแยกย้ายกันไปเติบโตล่าสุดก็มีรายงานพิเศษจากมันวออิโบออกมาแล้วว่าสมาชิกทั้ง4คนตัดสินใจดำเนินกิจกรรมกลุ่มกับ YG ในนามของ BLACKPINK ต่อไปแต่ในส่วนของสัญญานั้นไม่ผูกขาดซึ่งหมายความว่าพวกเธอมีอิสระที่จะเซ็นสัญญากับ YG หรือเอเจนซี่อื่นก็ได้โดยตอนนี้มีสมาชิก2คนที่ได้เซ็นสัญญากับทาง YG แล้วแต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นใครส่วนสมาชิกที่เหลือก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยในขณะที่ YG Entertainment ก็ออกแถลงการสั้นๆเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าเรายังคงอยู่ในการสนทนายังไม่มีการตัดสินใจใดๆแม้แค่รู้ว่าสาวๆจะยังทำงานในฐานะ BLACKPINK ต่อไปก็ใจฟูแล้วล่ะค่ะแต่เรื่องการต่อสัญญาจะตัดสินใจยังไงแฟนๆก็พร้อมเคารพการตัดสินใจและตามซัพพอร์ตสาวๆอยู่แล้ว